โอเคก็วันนี้เราจะมาทำกรุ๊ปปิ้งเมมเบอร์กันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเมเนจแล้วก็ง่ายต่อการตอนดีไซน์ด้วยนะครับโอเคก็เพื่อนๆนะครับสามารถโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า start 3.10 เพื่อเริ่มทำตามได้นะครับหรือถ้าใครทำตามมาตั้งแต่บทแรกแล้วทำตามได้ก็ต่อมาเลยนะครับใช้ไฟล์ตัวเองได้เลยครับก็เข้าสั่งบาร์ selection นะครับเราก็เลือกทีละหน้าตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเอา400ก่อนนะเอาขึ้นมาครับอันนี้คือแปรของเราเนาะแปรก็มาที่กรุ๊ปนะครับกดตัวนี้จึ๊บกดบวกคลิก1ทีแล้วก็คลิกอีก1ทีนะครับแปรปิดหลอดไฟไปอันไหนทำกลุ่มแล้วนะครับโอเคมี425คูณ65คูณ6ใช่ไหมครับอันนี้คือทรายเร็วนะครับโอเคกลุ่มทรายเร็วปิดไฟโอเคมี450คูณ75คูณตัวนี้อันนี้คือ if นะ if beam if beam ปิดไฟปั๊บมี h 250จุ๊บนี่วินคอลัมน์นะครับแปลหรือภาษาอังกฤษว่าเพอร์ลินนะครับเพอร์ลินจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้เพอร์ลินส์นะโอเคจะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับมี S 350อันนี้ก็เป็นคอลัมน์คอลัมน์โอเคมี LE ตัวนี้นะเหล็กฉาก L equal นะครับก็จะเป็นตัว fly blade นะครับปิดไฟซ่อนไป125ตัวนี้จะเป็น top and bottom chord นะครับT and B นะครับมีตัวไปตัวนี้180ของเราโอเคอันนี้ก็จะเป็นอุ้ยนี่ล่ะเว็บแอนด์ไดกอนอลนะครับโอเคปิดหลอดไฟปิดไฟนะครับโอเคแล้วก็มีหลอดนะหลอดเทนชันหลอดนะครับปึ๊บเทนชันหลอดปิดไฟนะครับหมดยังเหลือโน้ตไม่ต้องโอเคนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ทำยังไงวะปุ๊บกดชิปค้างแล้วก็นี่นะครับแล้วก็เปิดทุกอย่างโอเคเดี๋ยวผมขอล้างไพ่ก่อนปึ้งโชว์เซ็กชันนะครับโชว์ซับเดี๋ยว exit ดีกว่า exit โอเคแล้วก็คลิกขวา display นะครับ mark with color group region by color ครับโอเคแล้วที่เหลือก็คือไปทำสีกรุ๊ปนะครับทำไมมันไม่เจนออโต้ให้เรา นะทำสีกรุ๊ปหน่อยแล้วกันนะครับกรุ๊ป
โอเคก็ดับเบิลคลิกนะครับ accept ดับเบิลคลิก e-beam ไล่สีมาเกียร์คิดนะครับกด refresh ได้ fly blaze อันนี้จุ๊บ herlin สายเร็วนะครับ top and bottom chordtension lot เมื่อกี้สีอะไรวะเฟซก่อนท็อปบนท็อปคอร์ดสีเหลืองๆนะครับ tension lot สีทีนี้เว็บ and diagonal ปุ๊บ win column โอเคอ่ะหมดละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกรุ๊ปแคดดิ้งไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะโชว์เฉพาะ cladding เนาะคลิกขวา select all นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเราล้างไพ่ก่อนจุ๊บคลิกขวา select all นะครับโอเคแล้วก็โชว์ตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเป็น2กลุ่มง่ายๆนะครับก็เป็นตัว loop panel นะครับที่เป็นในที่นี้ให้เป็น meta sheet ใช่ไหมครับก็ทำกรุ๊ปตั้งชื่อไปเลย meta sheet group นะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็น sandwich panel นะครับหรือบางโครงการก็อาจจะใช้เป็น meta sheet ธรรมดานะครับแต่ว่าในที่นี้จะให้เป็น sandwich panel นะครับพอแซนด์วิชพาเนลนะครับโอเค exit ออกมาโอเคคลิกขวา display หน่อย mark with color section ไม่ใช่กลุ่มนะครับโอเคนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการทำกรุ๊ปก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ